่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะปัจจุบันโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงด้านเดียวนะคะแต่ว่าต้องคำนึงถึงมิติเรื่องของผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่งานสัมมนาการตลาดนะคะ Sustainable Brand Growth การตลาดแบบยั่งยืนที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ค่ะเราจะไปฟังมุมมองของผู้บริหารแบรนด์ต่างๆชั้นนำของเมืองไทยเขามีแนวคิดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างไรให้เติบโตแบบยั่งยืนได้เป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้การตลาดเนี่ยถ้าเราเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้มี 4P มีอะไรเยอะแยะไปหมดเราเอาง่ายๆเลยการตลาดทำงานอยู่4อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการวิเคราะห์เทรนด์วิเคราะห์แนวโน้มนะครับซึ่งแนวโน้มทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราเห็นแนวโน้มนั้นแล้วเรามองมันเป็นโอกาสหรือเรามองเป็นความเสี่ยงของธุรกิจที่เรามีอยู่ฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือหน้าที่ของนักการตลาดก็คือวิเคราะห์แนวโน้มแล้วกำหนดกลยุทธ์ก็คือตัวสเต็ปถัดไปนะครับกลยุทธ์ที่กำหนดเนี่ยมันจะมีอะไรหลากหลายเยอะแยะไปหมดแต่วัตถุประสงค์ของการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือสร้างการเติบโตให้กับสินค้าของท่านสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ของท่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้ววิเคราะห์แล้วกำหนดกลยุทธ์แล้วสิ่งที่สำคัญต้องสร้างความแตกต่างคือ positioning นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าเป็นจุดยืนของแบรนด์นะครับอย่างวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง sustainable branding ก็คือแบรนด์ที่อยู่แล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอันนี้เป็นจุดยืนที่เราต้องกำหนดและที่สำคัญก็คือกำหนดไปแล้วทำจริงทำได้ทำไม่ได้อันนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้ธุรกิจของเราใช้โปรดักต์ของเราใช้แบรนด์ของเราฉะนั้นกำหนดแล้วก็ต้องทำให้ได้จริงนะครับวันนี้การทำธุรกิจยืนคนเดียวเดินไปคนเดียวไม่ได้แล้วนะคะทุกอย่างพาร์ทเนอร์ต้องจับมือร่วมกันโตกันไปนะอันนี้เป็นภาพกว้างแล้วก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักของสยามพิวรรณนะแต่ที่สำคัญพูดถึงศูนย์การค้าพูดถึงสยามพิวรรณที่มีการบริหารหลากหลายมีสเต็กโฮเดอร์เยอะแยะมากมายเราสามารถแบ่งหรือว่าการบริหารได้อย่างไรให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันกับพี่ตุ้มก็ต้องอย่างที่เรียนนะคะว่าเสียมพิวัฒน์เนี่ยเราก็เติบโตจากในสไลด์นี้จะเห็นว่าเรามาตั้งแต่ปี1966นะคะไล่มาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราให้โอกาสคนในการที่จะเข้ามาเติบโตหลายๆท่านในที่นี้นะคะหรืออยู่ที่บ้านอาจจะนึกได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเราต้องมาดูอะไรคะมาดูเทรนด์ไทยแฟชั่นแล้วเป็นคนสร้างโอกาสให้กับคนไทยที่มีฝีมือมีผลงานเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทุกพ็อปปาร์ตี้หรือทุกศูนย์การค้าของสยามพิวรรณเองเนี่ยเราจะมีเอกลักษณ์ของเราในการที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอบโซลูทสยามจะเป็นของพรีเมียมที่คนทัวริสต์เมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วอยากจะซื้อของกลับบ้านมีเอกลักษณ์ที่เป็นของคนไทยก็จะมีเรื่องของแอบโซลูทสยามซึ่งสามารถมาซื้อได้ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเรามีแบรนด์ไอคอนคราฟต์นะคะไอคอนคราฟต์ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับคนไทยให้กับชุมชนในการที่เอาผลิตภัณฑ์รวมถึงเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะในการสร้างชิ้นงานเนี่ยเอามาขายที่ไอคอนคลาสของเรานะคะแล้วนอกจากนั้นจะมี ODS ก็จะเป็นเราถือว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีสถานที่ในการที่จะให้โอกาสคนที่มีฝีมือมีไอเดียในการที่จะสร้างเป็นการคอลแลบอเรชั่นกับไทยดีไซเนอร์ในการที่จะผลิตสินค้าเข้ามาขายที่เรานะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนคงคุ้นเคยที่ไอคอนสยามอยู่แล้วคือโครงการสุขสยามนะคะถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็น Top of the Town เป็น Top of the World ทุกคนตอนนี้ถ้าไปสุขสยามตอนนี้ก็จะเจอคนเยอะมากนะคะนั่นก็ถือเป็นความประสบความสำเร็จของเราอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยสยามพิวรรณเองเนี่ยเราให้คุณค่ากับคนให้คุณค่ากับชุมชนแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทิ้งไปเลยก็คือเรื่องของ planet ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกภายในของเราเองพนักงานได้คุยหลายครั้งกับพี่ตุ้มพี่ตุ้มบอกว่าเราต้องให้พนักงานเราเนี่ยรู้ว่าอะไรสำคัญแล้วก็รู้ให้มันมีน้ำจิตน้ำใจอันนี้เราสื่อสารอย่างไรกับพนักงานในองค์กรของเราบ้างคะคืออย่างที่ทุกคนคงทราบว่าการที่เราจะเดินออกไปข้างนอกได้เนี่ยบ้านเราต้องแข็งแรงนะคะดิฉันคงจะคุยให้ฟังง่ายๆว่าบ้านเราจะแข็งแรงได้คือ
คนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยทุกคนเนี่ยพนักงานต้องแข็งแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของคนสยามพิวรรธน์ว่าหนึ่งเราต้องตระหนักรู้แล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการเป็นแบบอย่างการเป็นต้นแบบแล้วก็ยึดมั่นในปรัชญาขององค์กรเราว่าถ้าเราจะเป็นวิชันนารีไอคอนถ้าเราจะมีภารกิจในการที่จะร่วมกันสร้างให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันเพื่อนพนักงานข้างในเองของเราเนี่ยก็ต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันด้วยนะคะเราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าเราลูกค้าเราทุกคนต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสัมผัสกับทุกสิ่งที่สยามพิวรรธน์สร้างขึ้นมานะคะในเรื่องของ employee เองก็จะต้องได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับความรู้เรามีการกระตุ้นทุกอย่างนะคะเพื่อให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีความตระหนักรู้แล้วก็เรามีเรื่องของการที่เราจะทำเรื่องของรีเทลเราก็จะให้โอกาสในการที่จะให้องค์การคำว่าให้องค์ความรู้ตรงนี้นะเราไม่ใช่ทำแค่เขามีสินค้าแล้วมาวางขายกับเราเราพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการเราให้ความรู้เราให้คนที่เป็นดีไซเนอร์มาทำในเรื่องของการแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการกระบวนการในการที่จะลดต้นทุนหรือการใช้พลังงานต่างๆนั่นก็คือการที่เราร่วมกันแล้วก็ให้ความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องของ SME เรื่องของคอมมูนิตี้ที่เราให้ความสำคัญกันแต่สิ่งที่สำคัญสุดตอนนี้ก็คือว่าเราพยายามบอกว่าสยามพิวรรธน์เนี่ยเราเป็นบทหมายของเป็น global destination เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ในประเทศไทยนะคะเราเริ่มมีพันธมิตรที่ก้าวออกไปสู่ในระดับโลกด้วยมี global partner ที่เข้ามาทำงานกับเราอย่างใกล้ชิดค่ะดังนั้นอยากให้พี่ตุ้มได้เล่าถึงแคมเปญว่าโครงการนะคะที่อะไรที่มันยั่งยืนแล้วมันจับต้องได้แล้วมันเป็นธุรกิจด้วยมันควบคู่กันไปได้ด้วยสำหรับสยามพิวรรธน์มีโครงการอะไรบ้างคะจริงๆเรามีหลายโครงการมากนะคะได้คุยกันไปหลายรอบอันนี้โครงการนึงที่อยากเล่าให้ฟังก็คือเราเรียกว่า RCC นะคะหรือว่า Recycle Collection Center นะคะเราเป็นโครงการที่เราบอกว่าเป็นสยามพิวรรธน์360องศา Waste Journey to Zero Waste คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ว่ามีปัญหาแต่ทุกคนไม่อยากยุ่งนะคะเพราะปัญหามันเยอะจริงๆเรื่องขยะนะแต่เราเองเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขยะคือขยะไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะดิฉันอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าขยะไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เราจะทำให้ขยะที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยเพิ่มคุณค่าได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราสอนพนักงานเรานะว่าหนึ่งถ้าเราเลือกไม่ได้บางทีเรา no choice เราต้องมีขยะแต่ถ้ามีขยะปั๊บเนี่ยเราจะบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างเราก็ต้องมามีความทำความสะอาดมีการคัดแยกให้ถูกต้องพอคัดแยกที่ถูกต้องเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเพิ่มคุณค่าของขยะที่เราต้องจำเป็นต้องใช้เนี่ยได้ยังไงบ้างก็มาสร้างแวลูเพิ่มขึ้นในการทำในเรื่องของอัพไซคลิงหรือว่ารีไซเคิลสินค้าออกมานะคะก็จากนั้นแล้วเนี่ยสยามพิวรรธน์เองเราก็ทำจนครบรูปนะคะเมื่อเลือกได้เรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มทำคอลลาโบเรชันกับพาร์ทเนอร์เราไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าดีไซเนอร์เริ่มทำสินค้าออกมาแล้วมาขายที่อีโคโทเปียนะซึ่งอีโคโทเปียก็จะเป็นต้องบอกเป็นดินแดงเป็นดินแดนของคนรักโลกอีกดินแดนหนึ่งที่ทุกคนจะบอกว่ามันต้องเริ่มเห็นเทรนด์ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ต้นทุนอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเอ้ยเราจริงๆแล้วเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยโลกใบนี้มันจะสวยงามมากขึ้นทุกๆบริษัทการดำเนินธุรกิจเราตั้งเป้าทางด้านการเงินใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งนั้นจะมาอย่างเดียวไม่ได้ของ Royal นะคะเราตั้งเป้าว่านอกจากจะมีการทำงานทางด้านการเงินที่เข้มแข็งแล้วเราต้องการในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมความงามแน่นอนเราต้องเป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืนด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่มองข้ามในเรื่องของการทำงานด้านความยั่งยืนได้นะคะของเราจึงมีการทำงานมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าโปรแกรมล่าสุดที่เราตั้งเป้าต่างๆที่เข้มข้นมากสำหรับปี2030คือโปรแกรมที่เราใช้ชื่อว่า Royal for the Future นะคะแน่นอนเราแบ่งการทำงานเป็น2ด้านด้านหนึ่งคือสิ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการควบคุมได้ก็คือเรื่องโอเปอเรชั่นของเราตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะและในการทำธุรกิจแน่นอนเรามีกำลังมากพอที่จะทำงานกับในส่วนของพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเราและรวมไปถึงการนะคะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาความท้าทายต่างๆของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย2030อีกไม่กี่ปีแล้วนะคะเราต้องทำงานกันอย่างเข้มข้นเนื่องจากว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรารู้ว่าโลกของเรากำลังเผชิญปัญหามากฉะนั้นการตั้งเป้าที่ไม่มากพออาจจะทำให้โลกของเรานะคะอยู่ได้นะคะไม่ดีพอสำหรับเราของเราค่ะเราทำงานเป็นหลายหลากหลายส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานต้นน้ำยันปลายน้ำอั
ันดับหนึ่งคือเราเน้นการทำงานทางด้านการต่อสู้กับสภาวะภูมิอากาศนะคะปัญหา climate changeอันดับ2ก็คือในเรื่องของน้ำเพราะแน่นอนผลิตภัณฑ์ความงามส่วนประกอบเป็นน้ำเยอะผู้บริโภคใช้น้ำเยอะในการทำงานนะคะและโรงงานต่างๆก็เลยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่งอันดับ3ก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพเพราะผลิตภัณฑ์ในแง่ของไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบก็ดีนะคะที่นำมาก็นำมาจากธรรมชาติเยอะนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของตรงนี้เรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะคะ natural resources เพราะว่าการผลิตสินค้าต้องใช้วัตถุดิบมากมายนะคะทำอย่างไรที่เราจะใช้วัตถุดิบที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ทำลายโลกของเราบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่ชอบตั้งเป้าสูงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านธุรกิจดีในเรื่องของทางด้านนะคะ sustainability หรือเราเรียกว่า non financial performance นะคะก็ตั้งเป้าได้แบบว่า 100% นะคะเกือบทุกหัวข้อสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของผลิตภัณฑ์ก็คือความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิภาพ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นเป็นสิ่งที่สื่อสารนะคะออกมาเป็นดับแรกแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นก็คือการทำงานที่ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบนะคะว่ามาจากธรรมชาติมาจากไบโอเบสนะคะเราตั้งเป้าว่า 95% ภายในปี2030นะคะจะต้องบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้การทำงานหลากหลายทางด้านความยั่งยืนต้องใช้นวัตกรรมนะคะเข้ามามีส่วนเป็นอย่างมากจะเห็นนะคะอันนี้คือเป็นบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เรานำมารูปมาให้ดูลาโลสโพเซนะคะจะเป็นหลอดที่เป็นกระดาษที่ทำมาจากในเรื่องของคาร์ดบอร์ดนะคะก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์และเราเป็นอุตสาหกรรมความงามบริษัทแรกนะคะที่นำหลอดกระดาษอย่างนี้มาใช้ขวดกันแย่ไมเซล่าก็มาจากพลาสติกPCR 100% นะคะและสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือแม้แต่ลักชัวรี่แบรนด์อย่างแบรนด์ YSL นะคะจะเห็นว่าความลักชัวรี่ยังคงอยู่แต่ทราบไหมคะว่าในเพียวช็อตสามารถที่จะดึงแยกส่วนออกมาได้และรีฟิลหลอดเข้าไปใหม่ทำให้สามารถประหยัดพลาสติกแพคเกจิ้งไปได้ถึง60%กว่าและราคานะคะก็ย่อมเหล่านี้ด้วยเราจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะสามารถสื่อสารด้านความยั่งยืนในแง่ของเป็นแบรนด์ออร์แกนิกออกมาได้อย่างชัดเจนแต่อาจจะเป็นอย่างของเราแบรนด์ที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นแบรนด์การ์เนียนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่สื่อสารในเรื่องของกรีนบิวตี้ทำงานเกี่ยวกับธรรมชาติอินกรีเดียนอะไรก็จะออกมาค่อนข้างได้โดดเด่นพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีมุมมองเนี่ยของผู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์ดังๆชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะฟอร์ดสมาร์ทค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของตู้เต่าบินรวมไปถึงกิ้งก่า EV ด้วยนะเขามีมุมมองในการทำธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างไรติดตามกันอีกสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven กลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังงานสัมมนา Sustainable Brand Growth กันต่อนะแต่ว่าเป็นมุมมองค่ะของ Ford Smart ค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของกิ้งก่า EV ซึ่งตอนนี้เทรนด์เรื่องของรถไฟฟ้าในบ้านเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวธุรกิจเขามองเป็นอย่างไรและจะเติบโตได้อย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะตัวกิ้งก่านะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่สื่อสารในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า5ปีที่แล้วเราทำเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาละนะครับทุกท่านจะเห็นว่าเราเก่งมาจากเมื่อก่อนเราเก่งมาจากตู้เต่าตู้บุญเติมแล้วกันดีไซน์ก็จะเรียบๆหน่อยตู้ก็จะตันๆหน่อยชื่อก็จะตั้งแบบคนไทยหน่อยเราก็เลยทำด้านซ้ายนะครับก็เป็นตู้แรกนะครับตู้จะเรียบๆนะครับดีไซน์จะเป็นคนไทยหน่อย
นะครับแล้วก็สอดคล้องกับตู้บุญเติมนะครับเราใช้ชื่อว่า B Charger ทุกท่านจะมองผมว่าไม่เคยรู้จักเลยยี่ห้อนี้นะครับทำมาอยู่ตั้ง2ปีนะครับตอนนั้นผมเชื่อว่าตัวกระแสเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่มานะครับคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับหลังจากที่เราทำตลาดมา 2-3 ปีเรามองว่ามันไม่ไหวนะครับเราก็เลยมาทำเรื่องของการรีดีไซน์ทั้งหมดนะครับจนเป็นตัวปัจจุบันทุกท่านจะเห็นว่าตัวปัจจุบันเนี่ยเราตามคอนเซ็ปต์ของท่านนายกสมาคมนะครับหนึ่งเนี่ยเราวิเคราะห์เทรนแล้วว่ามาแน่รถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็มองว่าเราก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราเก่งเรื่องนวัตกรรมเราเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราสามารถผลิตขึ้นมานะครับคนไทยผลิตขึ้นมาด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็มาให้บริการแบบราคาที่ไม่แพงนะครับเราเพิ่มในส่วนของการทำงานที่ง่ายนะครับทุกท่านจะเห็นว่าโปรดักที่ทางกลุ่มฟอสออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้บุญเติมตู้เต่าบินหรือตัว EV Charger ที่ชื่อกิ้งก่าทุกอย่างเราจะทำให้ง่ายที่สุดลูกค้าจะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายที่สุดนะครับทุกยี่ห้อที่มาให้บริการนะครับทุกท่านอาจจะจำแบรนด์ไม่ได้รู้แต่ว่าอยู่ในปั๊มนี้ปั๊มนี้ปั๊มนี้มันจะมีของเราเนี่ยครับทุกท่านจะจำแบรนด์ได้นะครับกลับมาตัวกิ้งก่านะครับสิ่งที่ผมบอกว่า1เนี่ยเราวิเคราะห์แนวโน้มนะครับ2เนี่ยเราต้องทำให้แตกต่างนะครับเราเรื่องของสิ่งที่แตกต่างยี่ห้ออื่นคือยี่ห้ออื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็การที่จะไปสั่งการทำงานคอนโทรลต่างอย่างมันยากก็เลยต้องมีแอปพลิเคชันในการที่จะมาใช้จะมาจองนะครับแล้วการจ่ายเงินเนี่ยต้องบอกว่าถ้าบริษัทไม่ได้อยู่ในวงการเรื่องของระบบ IT เรื่องของ payment เรื่องของการเชื่อมต่อแบงค์เนี่ยมันจะเกิดความยากมากนะครับแต่สิ่งที่เราถนัดเนี่ยเราถนัดพวกนี้หมดเลยนะครับเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับก็คือเราไม่ต้องใช้แอปเลยนะครับจอดรถช้าได้เลยกดแค่หน้าจอแล้วก็จ่ายเงินด้วย mobile banking แค่นั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราทำเองหมดเป็นของคนไทยทำเพื่อคนไทยนะครับเราปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเราทำเครื่องให้ใช้งานง่ายต่างๆนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวกิ้งก่าชาร์จพอยต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวทุกท่านจะเห็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเราเรียกว่าตัวกิ้งก่าที่เป็นลักษณะของร้านคาเฟ่นะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราจะทำตลาดในปีนี้นะครับมีทั้งร้านคาเฟ่ที่เป็นเต่าบินมีทั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับ1เครื่องมี2ที่จอดนะครับการใช้งานง่ายมากนะครับสุดท้ายนะครับก็ในกลุ่มฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าเราทำการตลาดแบบยั่งยืนนะครับโดยวิธีการนะครับเราพยายามสร้างนวัตกรรมนะครับเราเก่งนวัตกรรมเราสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วบอกต่อนะครับและตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องปรับจูนด้วยข้อมูลที่เรามีเนื่องจากว่าพอเราเก่งทางด้านออนไลน์เนี่ยทุกรายการที่มาใช้บริการเรารู้หมดนะครับเรามีการปรับจูนเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าหรือสังคมดีขึ้นนะครับโดยใช้นวัตกรรมนะครับสิ่งที่เราต้องเอาปรับปรุงเอามาใช้อ่ะคือเราต้องจูนปรับอยู่ตลอดเวลาถ้าทุกท่านจะเห็นเต่าบินเนี่ยผมเรียกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัปเกรดเวอร์ชันไม่ต่ำกว่า10เวอร์ชันทำยังไงให้ลูกค้าง่ายที่สุดกดให้ง่ายที่สุดเครื่องดื่มให้เป๊ะที่สุดนะครับจนมาเป็นน้องล่าสุดนะครับตัวกิ้งก่านะครับเราก็มีการรีดีไซน์รีแบรนด์นะครับทำให้ง่ายที่สุดนะครับจนออกมาเป็นกิ้งก่า EV ณปัจจุบันนะครับอยากจะมาคุยกันกับทุกท่านในเรื่องของ happiness within sustainable fashion นะคะทีนี้แฟชั่นเนี่ยมีหลายมุมมากที่หลายๆคนคงจะเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเวสหรือเปล่าวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ขออนุญาตก่อนอื่นเลยนะคะบริษัทบูติกนิวสตี้เนี่ยนะคะเรามีมาทั้งหมด50ปีแล้วแล้วก็50ปีเนี่ยเป็น50ปีแห่งความสุขของพวกเราพวกเราได้ทำเสื้อผ้านะคะให้กับหลายๆองค์กรกว่า100องค์กรเมื่อกี้จะชี้ให้ดูว่าเรามีแบรนด์ทั้งหมดนะคะภายใต้แบรนด์กิลาโรส GSP จูเซียนดีลอฟฟิเซียแล้วก็มีมิมี่นะคะแล้วก็ในแบรนด์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราขายอยู่ในร้านชื่อ AMES อันนั้นคือในส่วนของแบรนด์ที่เป็นรีเทลที่หลายๆท่านอาจจะได้เป็นแฟนนะคะ
็นแฟนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนก็เป็นแฟนของเราในรูปแบบของยูนิฟอร์มด้วยนะคะเราทำให้กับยูนิฟอร์มหลายๆองค์กรมากกว่า100องค์กรเราออกแบบนะคะมากกว่า 200,000 แบบเราทำเสื้อเป็น30ล้านชิ้นนะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยเราก็มีคนใส่เสื้อผ้าเราอย่างน้อย 100,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอเรียนว่าพวกเรารู้สึกว่าพวกเราได้รับใช้ผู้หญิงทุกคนนะคะแล้วก็ในองค์กรหลายๆองค์กรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราได้ดูแลและบริการทุกท่านด้วยความตั้งใจมาโดยตลอดทีนี้วิสัยทัศน์จะเรียกว่าวิสัยทัศน์ปรับความเชื่ออันหนึ่งแล้วกันของเจเนอเรชันนี้นะคะก็คือว่าเราต้อง create your own happiness หลายๆคนคงเมื่อกี้กดดันไปแล้วนะคะเราเนี่ยมักจะถูกสร้างความคิดว่าต้องให้พ่อแม่ชมเนาะเราถึงจะมีความสุขวันนี้เราไม่คาดหวังนะคะเราไม่คาดหวังเพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสุขด้วยตัวของเราเองทำสิ่งดีๆวันนี้เก็บขยะไม่ต้องบอกใครเรามีความสุขวันนี้เราแต่งตัวสวยเรามั่นใจเรามีความสุขนะคะหรือแม้กระทั่งเราได้ทำสิ่งดีๆให้กับใครสักคนนึงแล้วเรามีความสุขอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นวิสัยทัศน์ของคนในองค์กรของเราในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของความสุขเนี้ยพอมาพูดถึงเรื่องของ sustainable เนี่ยมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องของสังคมเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่เฉพาะในองค์กรของเราเราอยากจะเป็นให้มันมากกว่านั้นทีนี้มันมีคำถามมาเสมอว่า fashion is waste คำนี้มันทิ่มใจเราเพราะจริงๆมันไม่ใช่สำหรับเราแต่ด้วยความที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันมี fast fashion เข้ามาคนทุกคนเปลี่ยนเสื้อเพราะอะไรตั้งคำถามกับตัวเองนะคะลองตอบในใจตอบในใจตัวเองนะคะถามว่าฉันอ้วนขึ้นใช่ไหมฉันเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือเปล่าฉันเบื่อฉันตามแฟชั่นสีนี้ผ่านมาสีนี้ผ่านไปอันนี้คือเหตุผลของการที่ทำให้แฟชั่น is waste ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำหรับบริษัทเราว่าเราไม่ waste ของเราอ่ะใช้แล้วไม่อยากทิ้งอันนี้โจทย์ใหม่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำ sustainable เนี่ยเราเลยมีโปรเจกต์ชื่อ AMS Green Society ซึ่ง AMS Green Society เป้าหมายของมันอยากให้มองย้อนสอนนะคะความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขหรือว่า happiness within sustainable fashion ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เราต้องอยู่ให้ได้อย่างยั่งยืนและเราก็จะมีความสุขทีนี้ในขบวนการทำงานของ AMS Green Society ก็เลยมีโจทย์หลายโจทย์ให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อไม่อยากจะบอกว่าเราทำได้ 100% แต่เราทำค่อยๆทำทุกๆเปอร์เซ็นต์ถือว่าเราพัฒนานะคะโจทย์แรกของคือเรื่องของการออกแบบคือ timeless design เสื้อผ้าของเราอย่างที่เมื่อกี้บอกเสื้อผ้าต้องใส่แล้วไม่อยากทิ้งอยากใส่อีกไม่ใช่ของใช้แล้วทิ้งนะคะนั่นคือ timeless นั่นคือโจทย์ของดีไซเนอร์ทำเสื้อที่ทุกคนอยากใส่เรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของ fashion zero waste fabric เพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันย่อมมีของเหลือในการทำงานอยู่แล้วเรามีหน้าที่ตรวจสอบลงรายละเอียดว่าตรงไหนที่มีส่วนเกินและเราจะทำยังไงกับมันนะคะในเรื่องของ durable in use หมายความว่าของที่เราเลือกทุกชิ้นที่เราเลือกมามันต้องใช้ดีใช้ทนสวยแต่ไม่ทนก็ไม่ใช่ของที่อยากได้นะคะอีกเรื่องนึงคือ upcycle และ recycle อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจากสิ่งที่เรามีอยู่เราจะพัฒนาปรับปรุงมาได้ยังไงซึ่งวันนี้ก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่จะมาแชร์ร่วมกันนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นโปรเจกต์ AMS Green Society ค่ะอยากจะบอกอย่างนี้ว่าในขบวนการผลิตเสื้อผ้านะคะเราก็มีตั้งแต่ขบวนการซื้อผ้าเข้ามาในองค์กรเราในส่วนของบูติกนิวซี่ถือว่าเป็นบริษัทกาเมนต์นะคะแล้วก็เป็นรีเทลแฟชั่นเพราะฉะนั้นเรามีการทำงานในส่วนของตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ส่งนำส่งให้กับลูกค้าตามลูกศรด้านบนนะคะทีนี้เรามาเจอว่าสิ่งที่เราอยากทำมากๆคือ zero waste process เสื้อผ้าซื้อมาผ้า 100% เนี่ยเกิดเป็นเสื้อได้แค่ 80% เท่านั้นยังเหลืออีกตั้ง 20% ทำอะไรกันดีนะคะเราก็มีไอเดียหลายอันบางส่วนก็เป็นการอัพไซเคิลขึ้นมานะคะหรือว่าบางส่วนจะเอาไปรีไซเคิลความตั้งใจของบริษัทเราก็คือการหาคู่ค้าและก็คู่คิดคู่ค้าก็คือตั้งแต่คนหาผ้ามาเราไม่สามารถสำรวจเขาได้ 100% ว่าเขากรีนขนาดไหนแต่เราเลือกมาแล้วเราจะใช้สิ่งนั้นให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็คู่คิดคำว่าคู่คิดอย่างเมื่อกี้เราบอกกระทั่งลูกค้าของเราก็ช่วยเราคิดได้ลองดูตรงสีแดงๆที่อาจจะไม่ค่อยชัดนักนะคะหากว่าเราไม่ได้รีไซเคิลแล้วเราไม่ได้อัพไซเคิล
ถ้า1กิโลนะคะเอาไปเผาเนี่ยก็จะเกิดคาร์บอน 2.3 ถึง 2.8 กิโลคาร์บอนถามว่าอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาซะอย่างนั้นเพราะเราจำเป็นต้องทำลายมันทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลูปของเราที่เราคิดก็คือว่าเราจะพยายามเลือกสีเหลืองด้านขวามือนะคะขบวนการผลิตแล้วพยายามเลือกคนที่กรีนที่สุดเท่าที่ทำได้ตัดเย็บอันนี้เรามาร่วมกันทำในเรื่องของ Zero Waste Process แล้วเราจะให้ความคิดนี้ให้กับลูกค้าของเราโดยลูกค้าของเราได้เสื้อไปแล้วไม่อยากทิ้งอยากใส่เพราะมันทนทานดูแลรักษาง่ายโอ้ใส่แล้วยังไงใส่กี่ครั้งใครๆก็ชมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลูปกันมาได้แบบนี้เราสามารถเอาเสื้อที่อาจจะเกิดแล้วอาจจะเบื่อหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งงานใดๆเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นรีไซเคิลอันนี้ก็ยังทำได้อันนี้จึงเป็นลูปที่ทางบริษัทเนี่ยอยากหาคู่ค้าและคู่คิดในการทำเรื่องนี้ร่วมกันนะคะก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ขยายความคิดนี้วิชั่นนี้แบ่งต่อๆกันไปนะคะทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้ค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ